ันนี้ก็พาในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยที่เขาได้แจ้งความไปในวันแรกเนี่ยมาพบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ประสานท่านอัครเดชพิมลศรีมานะครับท่านผู้ช่วยปปตรนะครับเนื่องจากนะมีทางบิ๊กบอสนะพูดในรายการว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีคนเคยที่เป็นมือรีดมือไถมาจากหลายทั่วทิศทางนะครับไปหาบอสแล้วขอตังค์นะแล้วบอสก็ให้เงินด้วยทำให้ทางเขาเรียกผู้เสียหายเนี่ยหลายท่านเนี่ยรู้สึกหวั่นเกรงนะกลัวว่าจะมีคนช่วยเหลือกลัวคนจะมีคนวิ่งคดีให้นะครับแล้วตอนนี้คลิปเสียงเนี่ยมันก็ปรากฏออกมานะวันนี้มันมีโอกาสก็เลยให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้วก็เลยประสานทางท่านผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยนะให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสมาหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ช่วยตรวจสอบว่าคลิปเสียงเนี่ยอันเนี้ยเป็นคลิปเสียงของใครแล้วทางบิ๊กบอสเนี่ยเข้าข่ายการติดสินบนเจ้าพนักงานหรือไม่นะครับมีตอนนี้มีการวิ่งเต้นหรือมีการให้ใครเนี่ยช่วยเหลือทางคดีหรือไม่นะครับนะก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาตรวจสอบเพราะหลังจากที่ฟังคลิปเสียงเนี่ยโอ้โหมันฮึกเหิมจริงๆนะครับนะโอ้โหเนี่ยแต่งตั้งคนนั้นได้แต่งตั้งแล้วไอ้คนนี้ต้องเดินมาเดินตามตูดตุ๊ก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 เหมือนขี้นะครับนะโอ้โหไม่ฟังแล้วแม่งโคตรเก่งแล้วไม่รู้เก่งมาจากไหนนะครับแล้วก็ผมก็สอบถามกับแหล่งข่าวใกล้ชิดเขาบอกว่ามีคนไปบอกกับทางทีมนี้ด้วยนะผมไม่บอกว่าบอกกับใครนะว่าถ้ามีการเอ่ยชื่อเนี่ยระวังจะมีคนมาอุ้มนะโอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับนะแล้วสภาพเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าคาดว่าเป็นคนไอคนนี้นะไม่ได้มีความน่ากลัวเลยนะครับนะไม่ได้มีความน่ากลัวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกน่ากลัวเลยนะครับรู้สึกว่าถ้าสมมติเกรงกลัวไอ้คนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะกลัวผิดคนนะครับนะก็วันนี้ก็จะเอาให้เป็นตัวอย่างนะครับนะปากนี่เก่งอยากจะรู้ว่าของจริงนี่เก่งเหมือนปากไหมนะครับก็เดี๋ยวจะเอาให้หนักเอาให้เข็ดนะครับก็เดี๋ยวฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหาตัวถ้าหาเจอเนี่ยเดี๋ยวอะไรนะวันนี้เนี่ยผมเชื่อไอ้ที่บอกว่าเดินตามเหมือนขี้เนี่ยวันนี้ไอ้คนที่พูดถึงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นขี้หรอกเดี๋ยวคุณเนี่ยจะเละเป็นขี้เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับก็เดี๋ยวให้ทางผู้เสียหายเขาอัปเดตแล้วกันนะครับสำหรับเองก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้เสียหายนะคะแต่ก็ไม่เยอะมากนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นในช่วงเวลาที่สั้นๆแต่สิ่งที่สัมผัสได้มากกว่าคนอื่นนั่นคือเป็นดาราเข้าถึงบอสตัวใหญ่ๆได้มากกว่าคนทั่วๆไปนะคะก็เลยมายืนยันตรงนี้ถามว่าเมื่อคืนที่ได้ดูข่าวที่หลายๆท่านร่วมสู้กันมานะคะโดยเฉพาะทางคุณกันทางพี่หนุ่มทางหนกระแสเนี่ยนะคะได้สู้กันมาพอจับได้18คนนะคะเราก็รู้สึกชื่นใจนะคะแต่ถามว่าเรายังกลัวไหมเรายังกลัวนะคะคุยกันก็คือยังกลัวในส่วนของเทวดาที่เขาเรียกว่าเทวดาเรียกว่าแบ็คของคุณพอเขาอ่ะนะคะเราก็กลัวจริงๆแล้วเรารักพอนะเพราะว่ากลัวเขาตายกลัวเขาช็อกตายหรือกลัวเขาหายไปเรายังอยากให้เขาอยู่ฉะนั้นเมื่อคืนที่เขาโดนจับเราดีใจนะคะว่าเขาปลอดภัยแน่ฉะนั้นสิ่งที่เรายังกลัวอยู่ก็คือการเรื่องของคดีว่ามันจะมีการโน่นนี่นั่นหรือเปล่าและทุกอย่างมันก็จะจบด้วยการวิ่งเต้นหรือเปล่าแต่เชื่อว่าผบ.ตร.โดยเฉพาะท่านอ้อนะคะท่านอัครเดชผู้ช่วยท่านได้รับหน้าที่ตรงนั้นมาท่านเป็นนักรบจริงๆท่านคงไม่ปล่อยผ่านและอีกอย่างมีกลุ่มบอบบางนะคะที่ทางคุณกันเขาซีเรียสมากอยากจะดูแลอย่างเช่นของคุณคริสอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าที่ได้รับเงินไปแล้วรายแรกนะคะค่ะที่นั่งรถเข็นในรายการหนุนกระแสนี่ก็รับไปแล้วฉะนั้นใครที่มีกลุ่มเป็นกลุ่มบอบบางนะคะก็รีบเข้ามาใครที่เดือดร้อนก็รีบเข้ามาแล้วก็ฝากตรงนี้ได้ไหมน้องกันว่าเลยครับจะโดนอุ้มไหมไม่มีใครกล้าหรอกเคสผมดูแลไม่มีใครกล้านะมานะคะคือเมื่อคืนที่เห็นโอเคบอสที่สัมผัสเมื่อคืนคือบอสปันแล้วก็บอสพอแต่อีก2บอสที่ประสานโดยตรงตั้งแต่แรกนะคะซึ่งเมื่อคืนยังไม่โดนนะคะตรงนี้ฝากถึงแม่โน้ตพ่อหนุ่มบอสใหญ่นะคะซึ่งติดตัวคุณปันเลยนะคะเราประสานมาตลอดคุณโมติเวทเก่งมากคุณมีทีมงานน่าจะหลายหมื่นคนหมายถึงดาวไลน์ของคุณอยากให้น้องโน้ตให้พ่อหนุ่มติดต่อพี่กันก็ได้ติดต่อพี่กันก็ได้เพราะเราเป็นห่วง
เป็นห่วงคุณจริงๆนะคะเป็นห่วงคุณจริงๆเป็นห่วงความปลอดภัยเป็นห่วงความเครียดของคุณกลัวคุณจะเป็นอะไรติดต่อไม่ว่ากันนะไม่ว่าไม่ว่าครับมาได้เลยก็ติดต่อมาทางคุณกันก็ได้ค่ะเรารับรองความปลอดภัยนะคะเพราะเอเชื่อว่าคุณ2คนสามารถที่จะช่วยเหลือคนอีกหลายแสนคนที่พวกคุณจะทำร้ายเขาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ทราบได้นะคะแต่คุณสามารถช่วยเหลือกลุ่มผู้เสียหายหรือคนที่เดือดร้อนได้นะคะโดยเฉพาะในสายของคุณซึ่งหนึ่งในนั้นมีเออยู่ด้วยแล้วก็มีคุณคริสโตเฟอร์เบนจะคุณอยู่ด้วยนะคะเอก็เลยคิดว่าติดต่อมาเถอะค่ะนะคะติดต่อมาเถอะค่ะอย่าให้ต้องมีหมายจับแล้วเรามาช่วยกันว่าทำยังไงให้ช่วยเหลือคนจนนะคะในส่วนของกฎหมายว่ากันไปแต่อย่างน้อยท่านก็ได้ทำกุศลน่ะได้มาช่วยให้คนลากหญ้าหรือให้กลุ่มเปราะบางหรือให้ผู้เสียหายนั้นได้รับการเยียวยาได้เร็วขึ้นนะคะคิดให้ได้นะคะพ่อหนุ่มขาแม่น้อยขาติดต่อคุณกันจอมพลังมาก็ได้ขอโทษนะยินดีครับยินดีครับค่ะก็สำหรับเอ๋ฝากไปอย่างนั้นและอยากให้คดีนี้แบบปิดตัวได้เร็วแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ใหญ่นะคะในเมื่อหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้อยากให้ท่านรีบดำเนินการแล้วก็มีจุดตรงไหนที่พอจะเยียวยาผู้เสียหายได้ก่อนในระดับหนึ่งนะคะอยากให้ทำตรงนั้นก่อนเพราะหลายๆท่านที่เสียหายนี้บอกตรงๆเลยค่ะว่าน่าสงสารมากซึ่งบางท่านเองไม่มีเงินจะกินข้าวแม้จะนั่งรถมาคุณกันเท่าที่ได้ฟังยังแบบไม่มีอะค่ะต้องพยายามติดต่อมาคุณกันก็มีการช่วยเหลือในการส่งรถไปรับหรือในการดูแลตรงส่วนนั้นเพื่อจะช่วยได้เท่าที่ช่วยนะคะอันนี้เองก็ต้องฝากถึงทุกคนว่าท่านใดที่เป็นผู้เสียหายแล้วยังไม่ได้มาแล้วกลัวติดต่อคุณกันจอมพลังค่ะเดี๋ยวเรามาสู้ด้วยกันนะคะแล้วก็ฝากถึงพ่อหนุ่มแม่น้อยอีกครั้งนะคะติดต่อกลับมาเถอะค่ะเรามาช่วยกันคดีจะได้ปิดเร็วๆนะคะพอท่านอยู่กับคุณพ่ออยู่กับบอสตันนะคะแล้วท่านก็อยู่สูงมากแต่เผอิญว่าเมื่อคืนยังไม่เห็นท่านยังไม่เห็น2คนนี้นะคะแล้วเอกก็เลยมีความรู้สึกว่ารีบติดต่อเรากลับมาเพื่อมาช่วยเหลือคนอื่นกันอย่างน้อยอันนี้สงหรือบุญที่ตรงเนี้ยที่คุณคิดได้มาช่วยเหลือผู้เสียหายเนี่ยอาจจะทำให้คุณได้มีทางออกในส่วนของคดีได้บ้างไม่มากก็น้อยตามสมควรของตัวบทกฎหมายค่ะคือตอนนี้ในส่วนของแม่ทีมหลายท่านนะบางคนยังมีความมั่นอกมั่นใจนะครับว่าเอ้ยฉันยังแน่นะครับก็วันนี้ผมอยากจะบอกว่าหมายจับที่ออกไปเมื่อคืน18คนวงเล็บคือชุดแรกนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาคัดค้านการประกันตัวด้วยแต่ได้ประกันไม่ได้ประกันมาอยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านเวลาเนี้ยแม่ทีมระดับหัวหรือตัวใหญ่ๆเนี่ยยังพอมีเวลานะครับนะถ้าท่านเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยอยากเข้ามาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ห่วงเรื่องความปลอดภัยท่านติดต่อมาที่ผมได้นะครับผมยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่นะครับนะยังพอมีเวลานะก็อ่ะลองคิดดูก็แล้วกันนะครับยังพอมีเวลานะเหมือนคุณพอไปออกโหนกระแสอย่างเงี้ยครับไปออกโหนกระแสยืนยันว่าเสียงนั้นเป็นเสียงคุณพอเสียงตัวเขาเองแต่ไม่กล้าบอกว่าปลายสายคือใครครับแต่พอตกเย็นไปออกอีกรายการนึงคิดว่าคนคงสังเกตเห็นนะคะกับโหนกระแสเข้าไปถึงร้องไห้โฮค่ะดราม่าซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะที่เขาไปไหนเขาต้องใช้น้ำตาในการนำทางสู่ความสำเร็จของเขาแต่พอตกบ่ายพี่เห็นอีกรายการนึงเห็นเขาปฏิเสธทุกเรื่องแล้วก็มีการโต้เถียงกับผู้เสียหายค่ะอันนี้มีผลไหมคะหรือว่าพอเขาได้คุยกับโหนกระแสเสร็จเขาได้คุยกับเทวดาของเขาเขาเลยกล้าที่จะอันนี้มาสู้ตรงนี้อันนี้เนี่ยผู้เสียหายหลายคนเขาคิดได้ไงนะเขาคิดได้แล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาแสดงทำออกไปเนี่ยมันเป็นการแสดงหรือมันเป็นตัวเขาจริงๆนะครับเพราะวันนี้อ่ะแน่ๆแหละผู้เสียหายเขาไม่สบายใจแล้วพอมันเกิดลักษณะแบบนั้นออกมาก็เดี๋ยวไปหาความจริงกันนะครับ